แต่ที่ขาอ๋อคือไม่แน่ใจเกาว่าเป็นเกาอันนี้ไม่รู้เหมือนกันคือตอนแรกเราก็นึกว่าน่าจะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบใช่มั้ยก็เลยลองไปให้กายภาพก่อนกายภาพก็เป็นทําอัลตราซาวด์คือใช้ขึ้นเสียงอะไรเงี้ยก็เลยเอ๊ะมันไม่หายหมอทางกายภาพบำบัดก็ประจําเพราะปกติเราออกกําลังกายบ่อยเตะบอลอะไรเงี้ยตลอดเวลาก็ไปมันช่วงนั้นพอมันเคลียร์เรื่องอัลตราซาวด์ใช้ขึ้นเสียงช่วยเงี้ยให้มันบรรเทาอาการเจ็บก็หายนะแต่ครั้งนี้ไม่หายวันนึงเค้าก็เลยแบบลองเช็คดูซิว่าเป็นอะไรหรือเปล่าสาเหตุคืออะไรครับคุณเป๊กผมก็ไม่รู้ครับคุณจะไม่รู้ได้ไงครับคือผมก็คิดว่าไปวิ่งมาวันนึงแต่ว่าก็ไม่ได้โดนอุบัติเหตุหนักหรือไปเตะอะไรนี่นาถ้าไม่งั้นถ้าเตะต้องจำได้หรือว่าบวมแต่อยู่ดีวันนึงมันเหมือนไม่กี่วันมันบวมเองแล้วพอดีว่าไปงานแต่งงานของน้องคนนึงแล้วเพื่อนพ่อก็อยู่หมดเลยเพื่อนพ่อเป็นหมอประมาณ3คนเดินเข้ามาแล้วก็มองขาที่บวมแดงร้อนพร้อมๆกันว่าเป็นเกาแน่เลยลูก อันนี้พ่อบอกเพื่อนพ่อที่เป็นหมอคือเขาเป็นแบบวินิจฉัยหมดแล้วเข้ามาช่วยมาคุยกันเลยแล้วก็พยายามแบบถามเลยว่าไปโดนอะไรมาหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเขาบอกว่าถ้าไปโดนเตะมาจริงมันอาจจะมีม่วงหรือบวมขึ้นมาก็เลยแบบเฮ้ยถ้ามันเป็นเกาจริงจริงหรือเปล่าเนี่ยก็เลยอีกวันนึงก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปตรวจถามหมออีกหมอก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นเกาแหละแต่คือถ้าเป็นเกาจริงมันต้องตรวจเลือดแต่ตอนนี้ไม่ได้ตรวจเลือดแต่แค่มีประวัติที่โรงพยาบาลนี้มาก่อนหรือเปล่าก็เลยหมอก็เลยลองเซิร์ชเช็คเข้าไปดูภาพที่ขึ้นมาปุ๊บประมาณ2ปีแล้วมีตรวจอยู่กดยูริกแดงเขาก็เลยคิดว่าแนวโน้มว่าน่าจะใช่คือมันสะสมมาเรื่อยๆอาการมันเริ่มจากอะไรโหนี่ไม่เคยเป็นกันเลยไงฮะอย่างพี่แจ็คกะลีนเนี่ยน่าจะเป็นไม่มีค่ะแคลเซียมแข็งแรงทำไมเป็นเกาที่โหนกนี่มันไม่จริงๆคือเป๊กตื่นมาแล้วมันเป็นเลยหรือว่าเดินทำงานมันรู้สึกไม่ได้นั่งตอนตื่นมาก่อนวันที่ตื่นมาแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันบวมขึ้นมันแดงขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเดินแล้วมันเจ็บขามากไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเหมือนเป็นลักษณะเหมือนเรานิ้วซ้อนอ่ะแล้วเราต้องเดินแบบกระเพกอ่ะแต่พอเสร็จเอ๊ะมันแปลกๆมันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเราก็นึกว่าเลือดอ่ะมันไม่เข้าไปหมุนเวียนเพราะว่าอาการอักเสบมันทำให้เลือดมันไม่หมุนเวียนมันเลือดข้างอะไรเงี้ยก็เลยเอ๊ะทำไมเดินมันปวดไปเรื่อยๆจนอีกวันมันหนักก็เรื่อยๆจนบวมแบบเดินไม่ได้เลยคือแบบแค่ก้าวยกเท้าก็ปวดเอาเท้าลงก็ปวดเฮ้ยเป็นขนาดนี้เลยชีวิตมันไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยที่รู้สึกว่าอยู่ดีๆที่เราเป็นคนแอคทีฟที่จะทำอะไรไปทำงานนู่นนั่นนี่นั่นแล้วไปไหนก็ได้จนวันหนึ่งที่มันปวดขนาดเราเดินไม่ได้โอ้โหมันรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทำงานไม่ได้เลยเนี่ยอยู่ยากขึ้นมันพอชีวิตดูยากขึ้นเราก็จะต้องรักษาแล้วก็ถ้าถามว่าถ้ามันเป็นจริงๆเป็นเกาจริงเนี่ยพ่อแม่หรือคุณนิวก็ส่งมาเลยส่งพวกข้อความต่างคนเป็นเกาต้องงดอะไร อะไรพวกเนี้ย33อย่างนี่ลดการกินอะไรพวกนี้ไปเนี่ยแล้วขั้นตอนการรักษาต่อไปที่หมอแนะนำว่าที่เตะเกมไว้ก็มันจะมีต่างกันคือเขาบอกว่าคือถ้าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบกับเกาเนี่ยกินยาจะหายต่างกันคนเป็นเกาก็จะมีกินยาที่เฉพาะเกากล้ามเนื้ออักเสบก็กินยาลดบวมแก้อักเสบอะไรเงี้ยต่างกันฉะนั้นก็ตอนนี้ลองกินยาแล้วก็ช่วยได้บ้างภรรยาว่าไงภรรยาก็เป็นห่วงครับเป็นห่วงแล้วก็เป็นห่วงให้ลดละเลิกอาหารอะไรหลายอย่างเช่นแบบพวกสัตว์ปีกไม้ยอดผักมาพบวันก่อนนะคือเราอะไปต่างจะไปไหว้หลวงพ่อโสธรนั่งแต่ก็ไม่ได้ไปไหว้แล้วก็ไปกินร้านอาหารน่ะที่ริมน้ำหอยนางรมเป็นจานแล้วก็ใบกระถิ่นผมก็ซัดหมดคนเดียวนิวไม่ยอมแย่งกินผมก็เลยเอ๊หรือว่าเป็นเพราะยอดผักอันนั้นจริงๆที่เราซัดไปเต็มที่แล้วก็ความอักเสบกดยูริกเนี่ยมันก็เลยเข้าตรงที่คอที่อักเสบพอดีอะไรเงี้ยก็มีส่วนที่แบบเราพักผ่อนน้อยด้วยช่วงนั้นมันก็เลยเป็นพอดีตอนนี้ก็คือต้องดูแลรักษาตัวเองให้ดีมากขึ้นเพื่อตัวเราเองแล้วก็เพื่อคนรอบข้างด้วยเท่าที่เราเห็นตอนเราเป็นนะก็รู้ว่าเราก็ลำบากคนรอบข้างเราก็ลำบากเหมือนกันจริงๆมันมีผลต่องานมั้ยที่รับไว้มีนี่แคนเซิลไป2งานครับแต่วันนี้วันแรกที่มันทำงานมันเดินไม่ได้เลยก็ต้องขอโทษเขาแล้วเขาก็คงเข้าใจแต่เขาอาจจะไม่รู้หรอกเราก็เลยต้องโพสต์ IG บอกบ้างว่าเฮ้ยเราเป็นอย่างนี้จริงเข้าโรงพยาบาลนั่งรถเข็นจริงนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไม่เชื่ออะไรเงี้ยก็เลยต้องโพสต์ความอนาถของตัวเองนิดนึงหมอบอกไหมคะว่าต้องทานยาหรืออะไรยังไงนานแค่ไหนหมอเขาบอกว่าก็ทานยาไปก่อนครับแล้วก็อาจจะ4-5วันอาจจะหายอะไรเงี้ย
ช่ผมก็งงเหมือนกัน 4-5 วันเลยคิดว่าให้มันบรรเทาไปก่อนเขาเป็นแบบนี้มัน 4-5 วันใช่ไหมแต่เขาบอกว่ามันก็เป็นเหมือนระยะยาวถ้าเราไม่ลดอาหารแต่บางทีถ้าใครลดอาหารก็หายเลยบางทีคนที่เป็นแล้วก็กินได้ก็ไม่เป็นไรอาจจะแบบช่วงนั้นมันอาจจะพักผ่อนไม่พอก็จริงหรือว่าซัดไก่ไปประมาณแบบเป็นถังบักเก็ตอย่างเงี้ยอันนั้นอาจจะโดนอย่างเงี้ยว่าจัดระเบียบชีวิตตัวเองใหม่จากที่คนที่เคยทำอะไรได้กินอะไรได้ตอนนี้คุณจะจัดระเบียบตอนนี้มากกว่าพี่ยังจะสัมภาษณ์ผมอีกเหรอครับผมยืนอยู่ตรงนี้ครับนะแล้วถามกันอะไรแล้วแบบลูกเลยมีผลมากไม่ผลไปอ่ะมีผลไหมถามว่าเป็นอย่างนี้มีผลต่อการปั๊มลูกไหมพี่จะต้องให้ผมทำท่าเลยไหมฮะไม่มันก็แบบแหมไม่เกี่ยวจี๊ดเออขาเหอแม่ยกขาไม่จี๊ดขาเรานี่ไงมันเจ็บมันปุ๊บยกแล้วเจ็บเออเราก็ทำท่าไม่เจ็บสิมันเป็นท่าไหนเนี่ยตลกจะถามว่าไม่มีลูกหรอไม่มีลูกมันมีลูกบวมอยู่ตรงขามันนี่แหละหมายถึงว่าถ้ามันจะส่งผลต่อเอฟเฟกต์สำหรับถ้าจะบอกว่าอะไรดีอะแผ่นปั๊มลูกแผ่นปั๊มลูกไหมผมไม่ได้ส่งผลอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะว่าอันนั้นเราก็ปรึกษากันอยู่เราก็กำลังจะต้องไปปรึกษาคุณหมออยู่อย่างเมื่อกี้เพิ่งมาจากเยี่ยมของลูกของอาต้อยคืออีฟเพิ่งออกมาแล้วก็นิวก็คุยกันยาวเลยเราก็แบบอ๋อคือก็คือจะไปปรึกษาแหละผมว่านอกจากปรึกษาหมอแล้วก็จะปรึกษาคนที่เขาเพิ่งคลอดลูกเขาจะแนะนำได้ดีมากเลยว่าเฮ้ยควรจะอย่างนี้สิหรือว่าที่หมอคนนี้ไม่มีเวลาไหมควรจะแบบเอาเลือกโรงพยาบาลก่อนไหมอะไรเงี้ยฉะนั้นผมว่าก็คงจะมีแนวทางในการวางแผนในแผนปั๊มลูกเป็นเป๊กผลิตลูกมากขึ้นแต่ว่าอันนี้มีได้เลยไม่ต้องรอจิ๋วอนุมัติแล้วใช่ไหมเขาจะรออะไรล่ะครับเพราะมันไม่มีผลต่องานคู่ของเราก็บอกพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกนี่ครับพร้อมแล้วไงเห็นบอกรอมาตั้งนานเมื่อไหร่จะครับปั๊มลูกปั๊มลูกปีนี้จริงจังเลยนะเรื่องนี้จริงจังเลยขอขาจะหายเมื่อไหร่นะทุกท่าอันนี้คือของเป๊กไม่ได้มีกรรมพันธุ์ใช่ไหมเก่าอ่ะพ่อไม่เป็นแต่พ่อก็กดยูริกสูงไว้นะแต่ว่าผมว่าน่าจะเกี่ยวกับการพักผ่อนแหละอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอหรือใช้ชีวิตหนักหน่วงเต็มที่ไปหน่อยอะไรเงี้ยประมาณนั้นหลังจากนี้ก็กลับมารับงานได้ใช่แล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองมากขึ้นจริงๆเพราะไหนๆแผนปีนี้ก็พอคุยกับอีฟเหมือนกันว่าแฟนเขาจริงๆเขาก็ใช้ชีวิตหนักเหมือนกันปีนี้คือต้นอ่ะคือตั้งใจทั้งออกกำลังกายทั้งอะไรมากขึ้นเหมือนเปลี่ยนตัวเองเลยกล้ามขึ้นเลยทุกอย่างแบบออกกำลังกาย3วันต่ออาทิตย์อะไรเงี้ยเพื่อจะมีลูกแล้วก็มาจริงเลยผมว่าก็การดูแลสุขภาพร่างกายก็สำคัญในปีนี้ก็ตั้งใจว่าจะดูแลตัวเองมากขึ้นสรุปคือเป็นขาข้างขวาข้างไหนผมถ้าผมบอกขวาจะแกล้งไหมล่ะซ้ายที่ไหนร้อนเลยจะแกล้งทำไมเพราะอีบอยขวานี้ข้างไหนงั้นมือขวาแน่นอนเอาไปข้างนี้ใช่ไหมตอนแรกคือเมื่อวานก็ใส่รองเท้าไม่ได้เลยข้างนี้อ่ะข้างนี้ชี้ที่ขาชี้ที่ขาเฮ้ยอยู่วะคือขามันบวมหรอกพี่บวมใช่มันบวมแล้วก็ใส่ไม่ได้แต่วันนี้เดินไม่ได้เพราะตรงนี้อ๋อนิ้วโป้คือส่วนมากผู้ชายจะเป็นมากผู้หญิงต้องเป็นแล้วมันก็จะพอมันเสียใช่ไหมมันจะบวมมาแบบเหมือนเท้าช้างอ่ะแล้วมันก็ใส่รองเท้าไม่ได้เนี่ยเราเล่นมุกเก้าล้างตัวเองมาทั้งชีวิตเลยแหละเราเล่นแล้ว